สวัสดีครับก็อยู่กันในเกมเศรษฐี2นะครับ Meta World นะครับก็อาจจะมาช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับพอดีไม่สบายนะครับเสียงไม่มีเลยนะครับเมื่อวานเสียงแย่กว่านี้อีกนะครับก็เกมนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือวันที่19นะครับแล้วก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นกันเยอะมากเลยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคือมันหมุนตลอดนะเพราะว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะแล้วก็มันมีอาการหน่วงมีอาการค้างหน่อยๆนะครับครับเกมนี้อาจจะกินสเปคนิดนึงนะครับแต่ว่ามันปรับได้นะครับนะอย่างเข้าไปปรับตรงเซตติ้งเนาะนะครับแล้วก็มาปรับพวกนี้ละกันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมปรับตัวคุณภาพนะความละเอียดภาพขอโทษทีนะครับปรับเรื่องของความละเอียดภาพเนี่ยเป็นระดับสูงโหแป๊บเดียวนะครับเครื่องร้อนนะครับผมใช้แท็บเล็ตในการเล่นนะครับแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S8 นะครับโอ้เครื่องร้อนจี๋เลยเกมอื่นที่เล่นยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยนะโอ้เกมนี้ร้อนมากนะครับแต่ว่าภาพสวยงามมากจริงๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สเกลค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยนะครับเมนูขวาสุดด้านล่างเนาะก็คือเราจะเข้าเกมไปเล่นเดี๋ยวเราจะเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นในเกมแล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของ Meta World ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะครับโอ้หมุนนานมากเลยนะครับเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นแผนที่จำลองนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนิวยอร์กเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาดูว่าในส่วนของบ้านของเรานะครับก็คือบ้านของเราก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับช่วงแรกที่เริ่มต้นในการเล่นเนี่ยนะครับคือเขาก็จะมีสอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีบ้านของเราอยู่ตรงนี้นะครับลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบ้านเราเนี่ยนะครับให้ดูโลกก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ย้ายไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นรูปโลกเลยนะอันนี้คือหน้าเนี้ยคือมันเป็นแผนที่นะครับเป็นแผนที่ของเมืองนิวยอร์กนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูตรงตัวรูปโลกเลยนะครับตอนที่อัดอยู่เนี้ยนะครับเป็นตอนช่วงเย็นนะไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นมีคนเล่นเยอะมากหรือเปล่านะครับโอ้ค้างไปเลยเดี๋ยวกดอีกทีนึงนะค้างไปเลยครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงที่คนน้อยๆเดี๋ยวจะอัดอีกทีนึงละกันเนาะแล้วก็จะได้ไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นในเกมเลยนะครับโอเควิธีเข้าไปเล่นในเกมก็คือบริเวณนี้นะนะครับคลิกเข้าไปเลยมีกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมนี่รางวัลใหญ่มากเลยนะอันดับที่1นะครับของแรงค์นะครับรถ Toyota Yaris นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเรื่องของกิจกรรมเนาะเดี๋ยวไปดูในตัวเกมก่อนเลยนะครับเนี่ยตัวเกมเข้ามานะครับอันนี้ผมอยู่ในแผนที่ที่เดี๋ยวนะน่าจะ3หรือ4โอเคอันที่3นะครับ
เงินที่จะใช้เข้าไปเล่นในเกมก็คือ 1,500 นะครับและเกมเศรษฐีอันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนอันที่มันผ่านมาเนาะมันจะมีตัวช่วยพวกนี้ด้วยนะครับเป็นตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยนะครับมันมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับต้องเข้าไปดูนะมันมีสกิลที่เรียกใช้การ์ดนะครับกับตัวแพสซีฟครับลองเข้าไปดูดีๆนะครับเข้าไปเล่นในเกมเลยแล้วกันครับอ้าวหลุดเดี๋ยวขอเข้าอีกทีนึงครับนี่นะครับเขาก็จะสุ่มมานะครับว่าเราจะได้เจอใครนะครับตอนแรกก็ต้องสุ่มการ์ดก่อนนะครับใครได้เลขเยอะกว่านะครับคนนั้นก็ได้เล่นก่อนได้เล่นคนแรกเล่นเลยโอเคเราได้เล่นคนแรกครับก็อย่างเงี้ยครับเราก็เลือกการ์ดได้เลยนะสมมุติอย่างเช่นเราเลือก3โอ้โหหมุนโอ้โหหมุนตาฉันแล้วเอ้าก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะเล่นเองนะเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยคือถ้าเกิดว่ามันหลุดนะครับมันจะเล่นเองนะครับกระโดดเจ็ดแล้วก็สร้างไปสามเขาได้สามนะครับตาฉันแล้วช่วงแรกอาจจะไม่ต้องรีบใช้ตัวละครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปพลิกเกมตอนหลังดีกว่าค้างบ่อยมากเลยครับตาฉันแล้วดับเบิ้ลสิบเลือกเมืองที่จะไปได้เลยพยายามสร้างให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีคะแนนเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับ12ครับแล้วเราจะได้เบิ้ลนะครับได้อีกรอบนึงพยายามวนเร็วๆนะครับวนบ่อยๆมันจะได้เงินเดือนเยอะๆครับตาฉันแล้วสามครับ
เดี๋ยวเขาน่าจะซื้ออาคารต่อจากเรานะครับซื้อจริงๆด้วยปลาฉันแล้วสิบปลาฉันแล้วปลาฉันแล้วอัพเกรดอัตโนมัตินะครับสร้างแลนด์มาร์อันนี้เขาจะสุ่มนะอัพเกรดปลาฉันแล้วโอ้ดีครับถ้าโดนดับเบิลอีกทีหนึ่งนะครับจะต้องไปติดคุกนะครับใกล้จะชนะแล้วครับอีก2พอยต์ก็ชนะแล้วครับแต่ก็ต้องระวังเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้ตัวละครของเขาอีกหลายตัวเลยอีกทีนึงนะครับอีกพอยต์เดียวครับจะชนะละอีกพอยต์เดียวครับดับเบิ้ล12น่าจะชนะแล้วครับเพราะว่าสร้างแลนด์มาร์กแล้วอันเนี้ยสร้างแลนด์มาร์กโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็เกมก็ประมาณเนี้ยครับพยายามสร้างให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าการสร้างเยอะก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคือสร้างจนเพลินแล้วก็ปรากฏเงินไม่มีครับแล้วไปตกบ้านเขานะครับล้มละลายได้เลยนะเกมหลุดต้องขออภัยด้วยนะครับคืออย่างที่บอกคือช่วงนี้คนเล่นเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไม่อีกทีนึงก็อาจดึกๆนะครับน่าจะคนน่าจะน้อยนะช่วงเย็นคนเยอะมากเลยจริงๆเกมนี้นะครับสเกลค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะมีรายละเอียดให้เล่นอีกเยอะมากเลยนะการก่อสร้างอาคารต่างๆอีกโอ้เยอะเลยครับนี่ครับเชื่อมต่อไม่ได้นะโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวดึกๆมาอัดคลิปใหม่ละกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ